ปเบิ้งเรื่องราวที่เป็นประเด็นของนักเตะเยาวชนลาวก็คือทางนั้นปีเตอร์พันธวงศ์เนาะนักเตะที่หลายคนรู้จักกันเลยล่ะเป็นนักเตะลาวที่กำลังฟอร์มฮอนแฮงซะเหลือเกินในปี2022-2023นี่นะก็ถือว่าเด่นที่สุดก็ได้นักเตะคนนี้ซึ่งเวลาสุดเพิ่นก็ยิงไปถึง16ประตูจากการลงสนาม9นัดพาทางด้านเอสโซล่า FC ในหุ่นยุบเกิน18ปีข้อแซมการแข่งบานเตะสิงขันสะพานบานเตะแห่งสัตว์ลาวประจำปี2023ในหุ่นอายุเกิน18ปีไปครองอย่างยิ่งใหญ่กันเลยนะในวันที่3กันยายน2023ที่ผ่านมาอยู่ที่สะพานบาเตะแห่งสาลาวก็คืออยู่ที่สนามหญ้าเทียมนอกจากนั้นยังได้เด่นสุดๆกันละก็ยังสามารถคว้าได้ถึง2รางวัลที่ว่าใหญ่ๆก็คือรางวัลนักเตะดาวยิงสุดได้แก่รางวัลนักเตะดีเด่นประจำรายการดังกล่าวก็ถือว่ากวาดไปหมดกันเลยเนาะโดดเด่นนี่ดิสมแล้วที่ว่าเป็นกองหน้าที่ว่าอนาคตไกลของทีมสาลาวนะก็คือการแข่งบาเตะสิงขันสะพานบาเตะแห่งสาลาวประจำปี2023ในหุ่นเกิน18ปีก็จบไปยังเป็นทางการในอาทิตย์ที่ผ่านมานะซึ่งเขาจะไปเริ่มต้นกันที่นัดซิงซาเลอร์นะก็ถือว่าเอาชนะกันไปแบบบุดวิดกันเลยนะเป็นการพบกันระหว่างเอสโซล่าเอฟซีพบกับทางนั้นจำปาสักเอฟซีของแซมเก้านะสมัยเอสโซล่าเอฟซีเป็นแซมหนึ่งสมัยนะเคยเป็นแซมมาในรายการนี้นี่เป็นการรุ่นแซมสมัยที่2ส่งผ่านกันการกับปรากฏว่าในระยะเวลาปกติก็เสมอกันไป 1-1 ต่อเวลาพิเศษไปอีก30นาทีก็ยังเสมอกันอีก 1-1 ต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษแต่ก็เป็นทางด้านเอสโซล่าที่แม่นก่อนนะยิงเอาชนะจำสักไป4ประตูต่อ3คว้าแซมไปครองพร้อมกับเงินรางวัล25ล้านกีบคันแซมและก็เหรียญรางวัล31เหรียญเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งบทสรุปของรายการนี้กันเลยนะก็คือจะเริ่มต้นกันที่แซมก็เป็นของทางด้านเอสโซล่า FC คว้าแซมไปครองเนาะก็คือเป็นแซมสมัยที่2ต่อจากปี2019ก็เคยเลยแซมรายการนี้มาก่อนนะอยู่18ของทางด้านเอสโซล่านะสมรรถที่2ก็เป็นทางด้านสมสรจำปาสัก FC สมรรถที่3ก็เป็นทางด้านสร้างน้อยที่ว่าเบียดเอาชนะทางด้านนำท่าไป 1-0 ในนัดซิงอันดับ3ของ U18 สิงขันสะพานบาเตะแห่งสาลาวนะส่วนรางวัลพิเศษอื่นก็คือพิเศษเลยล่ะปีเตอร์พันธวงศ์เนาะสามารถญาติได้2รางวัลก็คือรางวัลนักเตะดีเด่นและรางวัลดาวซันโบหรือว่าผู้ยิงประตูได้สูงสุดก็คือลงสนามไป9นัดยิงไปถึง16ประตูเด่นสุดซะเหลือเกินนักเตะคนนี้นะส่วนว่าครูฝึกดีเด่นก็เป็นของทานจันลาลาพรเรียบอิไซน์ครูฝึกของเอสราเอฟซีส่วนผู้สร้างประตูดีเด่นก็เป็นของทานสุริศักดิ์มั่นประเสริฐจากจำปาสักเอฟซีลงสนาม9นัดเสีย6ประตูสนีเป็นบทสรุปของการแข่งบาเตะสิงขันสะพานบาเตะแห่งสาลาประจำปี2023ในหุ่นยุบเกิน18ปีปีนี้จบไปกันเป็นทีม้อยนะปีหน้าคอยว่ากันใหม่นะสำหรับนักเตะที่เด่นสุดก็คือทางด้านปีเตอร์พันธวงศ์เนาะก็คือเป็นนักเตะของเอสราดินทางสุดใหญ่สุดน้อยดินมดก็ได้เนาะพาเอสราประสบความสำเร็จมาหลายได้ละนักเตะคนนี้นะสำหรับปีเตอร์เกิดอยู่ที่บ้านโฮเซ่เมืองบาเจียงขวางจำปาสักเซ็งก็ได้ขึ้นมาอยู่กับเอสราเป็นเด็กปั้นของเอสราในนครนมจันเซ็งก็เริ่มเล่นให้กับทางด้านสโมสรเอสราในปี2017นะซึ่งผลงานก็คือได้แซมกับเอสราในการแข่งบาเตะสิงขันสะพานบาเตะแห่งสัตว์ลาวในหุ่นยนต์เกิน15ปีในปี2018นะฮะปี2019และรายการนั้นก็ยังคว้ารางวัลดาวยิงสุดๆประจำรายการอีกด้วยนะตอนนั้นก็ยังเคยไปดิ้นให้กับเอสราอยู่รายการที่ประเทศไทยก็คือรายการ CP Meji อยู่ที่บุรีรัมย์ในหลายปีที่ผ่านมานะแต่ก็ยังคว้าแซมหลายรายการกับเอสรานะสำหรับผลงานทีมชาติก็เริ่มติดทีมชาติลาวตั้งแต่อายุ15ปีเสร็จเกิดไปงานรายการชิงแชมป์มาเตอาเซียนในหุ่นยนต์เกิน15ปีอยู่ที่ประเทศไทยนะก็ลงสนามไป5นัดเสร็จล่าสุดในปีกายนี้ก็คือติดทีมชาติลาวอายุ17สร้างผลงานอย่างโดดเด่นนี่แหละพาทีมผ่านไปดินหอบสุดท้ายเสร็จไปเบิ่งรายละเอียดประวัติของทางด้านปีเตอร์พันธวงศ์เดี๋ยวแอดจะมีการแปะลิงก์ให้เบิ่งก็ได้เสร็จคลิปนี้เอาไว้สำหรับนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาพบกันใหม่